ลิเดียโผล่คอมเมนต์ทันทีค่ะหลังอุ้งอิงประกาศทักษิณกลับไทยสิงหาคม66จากกรณีที่ IG ได้โพสต์ระบุข้อความว่า26กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของลูกเสมอแต่ในปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกำลังจะพิมพ์พ่อจะกลับมาแล้วในวันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง17วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่2ครั้งถ้ารวมครั้งนี้ปีนี้ก็คือครั้งที่3เพราะต้องมาเตรียมหลายอย่างที่เมืองไทยใจของลูกและทุกคนในครอบครัวคือเราอึ้งทั้งดีใจทั้งเป็นห่วงแต่เราก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอลูกขอให้บุญรักษาขอให้พ่อลูกแข็งแรงปลอดภัยได้มาส่งหลานๆไปโรงเรียนบ่อยๆเหมือนที่พ่อตั้งใจเอาไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูกเหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนเสมอมารักพ่อที่สุดในโลกค่ะสำหรับพี่น้องที่อ่านมาถึงตรงนี้คุณพ่อเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นนายกที่พูดทูตถึงว่ามีผลงานมากที่สุดและประสบชะตากรรมถูกการกระทำแสนสาหัสการตัดสินใจกลับบ้านครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดอย่างจริงจังต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี65และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในฐานะคนไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งล่าสุดนั้นลิเดียได้เคลื่อนไหวผ่านทาง IG พร้อมระบุคอมเมนต์เอาไว้อีกค่ะว่า Happy Birthday ค่ะแกรนป้า